Yeah. ใช่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 โอเคเนื่องจากว่าล่าสุดนะครับผมพอดีว่ามีบทความอยู่ตัวหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกส่งมาจากแดนไกลแต่เป็นข้อมูลชุดภาษาไทยก็คือเขาบอกว่าหัวจั่วของเรื่องเขาบอกว่าการหายไปของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่สร้างความประหลาดใจให้กับนักดาราศาสตร์หรือเหตุการณ์นี้อาจสร้างความรู้ใหม่ที่เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ทีนี้เนื่องจากว่าเขาส่งมาก็เลยต้องอ่านดูก็จะมีแค่บางจังหวะที่ผมเห็นว่าผมอยากรู้เพิ่มว่าไอ้จุดนี้มันแปลว่าอะไรเขาบอกว่าในช่วง2001ถึง2011นักดาราศาสตร์ได้เก็บข้อมูลสเปกตรัมของกาแล็กซีอยู่กาแล็กซีหนึ่งที่ไม่สามารถจึงไม่สามารถศึกษาดาวฤกษ์แต่ละดวงอยู่ในกาแล็กซีได้ทำได้เพียงแค่ศึกษาสเปกตรัมนี่คือคำที่หนึ่งแต่อย่างไรก็ตามดาวฤกษ์ที่สว่างมากและมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากดาวดวงอื่นจะปรากฏเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดบนสเปกตรัมของกาแล็กซีถามว่าไอ้สเปกตรัมที่เอาไว้ใช้วัดอย่างเงี้ยครับมันคืออะไรครับพี่ชานสเปกตรัมมันมีใช้ได้หลายบริบทนะสเปกตรัมของแสงสเปกตรัมของสัญญาณอะไรสักอย่างที่เราเอามาเรียงกันต่อกันน่ะแต่ในที่นี้ก็อาจจะใช้คำใช้แสงที่รับได้คือมันเอาคำว่าสเปกตรัมเนี่ยมาใช้แล้วแต่ว่าเราจะเอามาใช้ในเรื่องอะไรแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของคลื่นก็สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมของแสงครับก็ใกล้เคียงกันสเปกตรัมของแสงก็กว้างกว่าสเปกตรัมของคลื่นหน่อยครับโทษทีสเปกตรัมของคลื่นไม่หรือฟ้าก็ครอบคลุมเรื่องของแสงครับที่พูดถึงเนี่ยไม่งงก็ตามฟังอยู่ทีนี้จับประเด็นว่าไอ้ที่เขาใช้วัดเนี่ยครับไอ้ตัวสเปกตรัมตัวนี้ครับก็ยังไม่มองไม่ออกอยู่ดีว่าไอ้ในอวกาศอ่ะมันไม่มีอนุภาคฮะอวกาศเนี่ยที่เขาวัดเนี่ยครับสเปกที่ว่าเนี้ยครับแสดงว่ามันวัดในอวกาศใช่ไหมครับสเปกตรัมเนี่ยพูดถึงคำว่าอวกาศเอาในอวกาศมันรวมถึงทั้งหมดเลยไม่ใช่หรอจักรวาลรวมทั้งหมดช่องว่างของจักรวาลเรียกว่าอวกาศช่องว่างของดาวฤกษ์ช่องว่างดาวฤกษ์ช่องว่างของดาวนกเพราะก็เป็นอวกาศถูกแล้วครับก็แปลว่าอวกาศมันไม่มีอะไรจะให้วัดเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยยกเว้นคำเดียวที่เขาพูดกันอยู่เวลานี้ก็คือเรื่องของพลังงานมืดนั่นเองแต่พลังงานมืดเนี่ยที่เขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลจนกระทั่งสเปกตรัมไม่สามารถวัดได้น่าจะเป็นประมาณนี้ซะมากกว่ามันมากมายเหลือเกินมันจนวัดไม่ได้หรือมันไม่มีอนุภาคใดๆที่อยู่ในอวกาศที่จะให้สเปกตรัมจับจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นอะไรก็ไม่มีอะไรเลยเป็น nothing นั่นเองความว่าง emptiness นั่นแหละมันจะออกมารูปแบบนั้นจึงไม่สามารถวัดได้นั่นเองน่าจะลงไปที่มากกว่าที่บอกว่าดาวฤกษ์หายไปก็แปลว่า
จะหายไปได้ไงโดยปกติแล้วดาวฤกษ์มันอยู่ในวงล้อมหนึ่งที่เรียกว่ากาแล็กซี่ดวงอาทิตย์ของเราที่เจออยู่ทุกเช้าทุกเย็นเช้าทุกกลางวันเนี่ยคำว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ไอ้ที่เขาบอกว่าหายไปอยู่ๆจะหายไปถ้าจริงๆแล้วมันหายไปทั้งพวงนะไปทั้งบริวารมันน่ะอย่างเช่นถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็โลกใบนี้ก็ไปพร้อมๆกันถ้ามันจะไปแต่หายไปดื้อเลยจะเป็นไปได้ไหมเราก็ไม่ใช่นักดาราศาสตร์เนาะในระบบอื่นสุริยะจักรวาลอื่นในกาแล็กซี่เดียวกันนี้หรือเปล่าหรือว่าต่างกาแล็กซี่เห็นไหมถ้ามันต่างกาแล็กซี่ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าหากเป็นในกาแล็กซี่เดียวกันทำทั้งอยู่ในกรอบอ้างอิงเดียวกันได้คือเวลาหายไปก็หายไปทั้งดวงไม่ถึงนี้ก็ดาวดวงเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนี้ถูกดวงอาทิตย์ดูดไปทีละดวงสองดวงทีละดวงทีละดวงจนมันหมดจนเหลือเป็นดวงอาทิตย์ดวงสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมที่สเปกตรัมวัดไม่ได้รู้ว่าหายไปเลยดวงสุดท้ายของดวงอาทิตย์มันก็หายดื้อที่จริงครับว่าหายนี่มันจะเป็นหลุมดำดุใช่มากกว่าน่าจะเป็นหลุมดำดุอยู่ๆมันจะหายไปอย่างนั้นได้ไหมถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นลักษณะของดาวนิวตรอนคล้ายๆกับว่าเมื่อมันหมดแรงโน้มถ่วงมันก็ระเบิดพอระเบิดแล้วมันน่าจะเป็นซูเปอร์โนวานั่นถ้าพูดถึงว่าดาวนิวตรอนแต่นี่สเปกตรัมก็จับไม่ได้คือมันหายดื้อลุงก็ไม่แซบเหมือนกันนะครับว่ามันจะออกรูปไหนกันนั่นก็เป็นเพียงแค่ติดตามข่าวสารมาแจ้งเพื่อทราบหรือว่าเราสุขกันฟังประมาณนั้นหรือเปล่าครับเชิญนะครับพอดีผมยังไม่ได้เห็นบทความนี้เนาะแล้วก็เราพอเราได้บทความปุ๊บเราก็ยังไม่ได้เสาะหาว่าแหล่งต้นบทความใครเป็นคนเขียนหรือว่าทางองค์การอื่นๆเขายอมรับหรือเปล่าครับแต่เราก็มาเจาะในประเด็นย่อยในข้อมูลนั้นบางครั้งมันอาจจะเราเจาะเล่นๆฟรีๆหรือเปล่าคือบางทีอย่าผมยังไม่ได้ยินบทความถ้าจะให้ดีเนาะหนุ่มน้อยอ่ะถ้าได้บทความแล้วลองแชร์บทความมาให้ดูก่อนก็ได้ผมจะได้หาข้อมูลแล้วก็เราจะได้ข้อมูลหลายๆข้อมูลหลายๆคนแล้วก็ค่อยเอามาคิดกันว่าบทความเนี่ยเป็นบทความที่น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าก่อนแต่ถ้าเป็นบทความที่น่าเชื่อถือได้เราถึงจะมาเล่นกันในเรื่องของรายละเอียดของบทความนั้นน่ะมันถึงจะได้ไม่ถกกันฟรีไงครับแต่ถ้าเป็นบทความที่ใครไม่รู้ว่าเขียนขึ้นมาแล้วเราก็มาถกกันมันเหมือนกับถกกันฟรีครับครับได้ครับพี่ได้ครับได้ครับเอาส่งบทความให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะหาข้อมูลแล้วก็เราก็จะได้มาถกกันอีกทีนึงอ่ะได้ครับพี่ก็เป็นการทดสอบช่องทางในการสื่อสารที่สามารถนั่นก็คือข้อที่1ที่ผมอยากจะทดลองใช่อันที่2ตอนนี้เนื่องจากว่ามันสามารถไลฟ์สดได้เลยทีเดียวพร้อมกันเพราะฉะนั้นน่ะการมีส่วนร่วมของคนที่คุยกันแล้วก็คนที่อยู่หน้าจอมันจะเป็นฟังไปพร้อมๆกันในคราวเดียวกันเลยโอเคอันนี้เป็นขั้นที่1ดีแล้วครับแล้วก็ทุกคนก็เคลื่อนที่ได้ครับครับก็แค่อยู่ในแอเรียที่มันไม่มีเสียงรบกวนแค่นั้นเองก็คิดว่าถ้าตรงเนี้ยเสียงของคนคุยกันน่ะสม่ำเสมอในระดับของคนที่ฟังอยู่หน้าจอก็คือว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกช่องทางนึงที่เอาไว้สื่อสารครับผมส่วนเรื่องที่นำมาคุยเนี่ยเป็นเพียงลองคุยดูให้มีเส้นเสียงดูว่าฟังแล้วรู้เรื่องมั้ยเข้าใจง่ายมั้ยอย่างเงี้ยครับโอเคครับเข้าใจละก็เดี๋ยวรอนัดพบกันอีกทีนึงครับผมขอบคุณครับครับผมครับสาธุครับท่านอาจารย์โอเคจบข่าว